มาดูปรมาจารย์สายโหดของทีมงานฝาบันดาลครับฉายเดี่ยวครับป๋าเจาะซานี่ SY2154 Super ACE เล่นโคนอยู่คนเดียวแล้วครับป๋าเจาะนี่ครับเก็บโคนขึ้นฝั่งขุดหลุมอยู่ข้างๆคันเอาไว้แล้วก็ตักโคนเนี่ยขึ้นไปพักไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเก็บจากหลุมที่โยนไปวางเนี่ยครับขึ้นไปบนหลังคันครับก็จะทำหลุมไว้บนหลังคันอีกป๋าเจาะงานเล่นโคนเนี่ยเป็นของชอบแกเลยครับโคนเหนียวเหนียวอย่างนี้ป๋าเจาะชอบเป็นหน้างานในการขุดลอกหนองโพนครับหนองน้ำบ้านสงแดงที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์โดยทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างรถขุดมาทั้งหมด6คันรถบรรทุก6ล้อ10คันแท็กเตอร์1คันและป๋าเจาะก็เป็นหนึ่งในสายนักขุดนะครับเป็นผู้นำสายล้อแท็กเลยคันเดือนๆก็กระจายตัวกันอยู่ป๋าเจาะนี่แกไม่ชอบเล่นดินครับแกเล่นโคลนตั้งแต่วันแรกที่ก้าวลงมาสู่พื้นหนองน้ำที่นี่จนวินาทีนี้แล้วครับโคลนนี่ท่วมแท็กเลยไอ้ที่ท่วมแท็กก็เพราะว่าถอยโคลนไปกองเอาไว้ข้างๆครับแล้วก็เดินลุยระดับโคลนเนี่ยหนาสุด30เซนครับก็เก็บจากตรงกลางถอยมาถอยต่อๆออกมาแล้วก็มาถึงด้านข้างนี่แหละครับเก็บโยนขึ้นไปปกติจะตีคู่กัน2คันนะครับพี่ต้นจะอยู่ข้างบนแต่ว่าตอนนี้พี่ต้นไปรับดินอยู่ฝั่งป๋าเจาะก็เลยเคลียร์รออยู่ครับเคลียร์โคนรออยู่คนเดียวจุดเทดินฝั่งนึงเนี่ยต้องมีรถนะครับคอยรับอยู่ตลอดเพราะว่าเนื้อที่2ไร่ครับตักกองขึ้นแต่อีกฝั่งหนึ่งก็เนื้อที่10กว่าไร่แล้วครับเทลงไปนิ่มๆเลยครับหน้างานที่นี่เราจะไม่ได้เห็นบทโหดแล้วครับมีแต่บทบูเฉยๆบทโหดไม่มีโชว์ครับที่นี่ไม่มีฉายครับเพราะว่าชั้นดินด้านล่างนั้นบอกเลยแข็งโป๊กแข็งพอๆกับกระดูกป๋าเจาะแล้วครับโคนมันเหนียวครับโคนดินเหนียวน้ำแห้งแล้วก็เหนียวเลยไม่เหมือนโคนดินทรายหน้างานที่ผ่านมาที่ปะเขียบที่คูเมืองอันนั้นเละเป็นโจ๊กเลยครับทิ้งไว้เป็นเดือนน่ะถึงจะแห้งเนี่ยเกาด้านข้างลงมา
ำเป็นหลุมเอาไว้ได้ที่แล้วลุยครับเริ่มเปื้อนแล้วนี่ครับตูดเริ่มเปื้อนแล้วนึกว่าจะไม่เห็นป๋าเจาะตูดเปื้อนเริ่มเป็นแถบดำๆด้านล่างแล้วครับมุมฝั่งนี้เนี่ยมันบังกองโคลนป่าเจาะต้องไปอยู่ด้านบนถึงจะมองเห็นตัวตนของป่าเจาะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ครับก็พักกันไว้เพียงเท่านี้นะครับสั้นๆครับฉายเดี่ยวงานที่ถนัดของป่าเจาะก็คืองานลุยโหดๆมันๆนี่แหละครับสภาพพื้นที่จะเป็นยังไงก็ลุยได้เสมอครับป๋าเจาะลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ